ศจรรย์สี่โรคร้ายรักษาได้ด้วยมะเขือพวงมะเขือพวงเป็นพืชที่ช่วยเสริมสุขภาพโดยมีสรรพคุณตามตำราแพทย์แผนไทยคือช่วยเจริญอาหารย่อยอาหารช่วยระบบขับถ่ายบำรุงธาตุขับเสมหะแก้ไอช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดีแก้ฟกช้ำไอเป็นเลือดฝีบัวมีหนองค่ะสำหรับในประเทศไทยบ้านเรานั้นรู้จักมะเขือพวงมานานแล้วโดยนิยมนำผลมาใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูแต่รู้ไหมว่ามะเขือพวงรักษาสีโรคร้ายต่อไปนี้ได้ค่ะ 1. โรคเบาหวานมีการศึกษาวิจัยพบว่าเครื่องดื่มน้ำมะเขือพวงสามารถลดระดับอนุมูลอิสระในเลือดของหนูที่เป็นโรคเบาหวานได้ทำให้ไขมันไม่ดีและระดับน้ำตาลในเลือดลดลงดังนั้นการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานมะเขือพวงระหว่างการรักษาจะช่วยได้มากเลยทีเดียวค่ะ 2. โรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกล็ดเลือดงานวิจัยในแคมารูนพบว่าเมื่อนำมะเขือพวงสกัดผสมแอลกอฮอล์มาทดลองกับหนูปรากฏว่าอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลดลงพร้อมทั้งยังสามารถหยุดการรวมตัวของเกล็ดเลือดด้วยดังนั้นจึงช่วยให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาเกล็ดเลือดมีอาการดีขึ้นได้ค่ะ 3. อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในปีพ.ศ. 2551มีงานวิจัยน้ำมะเขือ11ชนิดในประเทศไทยมาสกัดหาสารต้านอนุมูลอิสระผลปรากฏว่ามะเขือพวงมีสารต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดในบรรดามะเขือทุกชนิดค่ะ 4. แผลในกระเพาะอาหารในปีพ.ศ. 2551กลุ่มวิจัยประเทศแคมารูนพบว่ามะเขือพวงสามารถต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เพราะในมะเขือพวงมีสารกลุ่มฟาวนอลและไทเทอร์ฟีนซึ่งมีฤทธิ์ต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากแอลกอฮอล์หรือความเครียดได้ค่ะสมุนไพรของไทยเรานี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นแถมยังราคาถูกสรรพคุณก็เหลือล้นเลยทีเดียวค่ะน่าเสียดายแย่ถ้าจะเขี่ยเจ้ามะเขือพวงอันเขียวนี้ออกใครที่ไม่เคยกินหรือไม่ชอบหันมาลองกินดูสักนิดกินกับน้ำพริกกะปินี่แซ่บอย่าบอกใครเสียวค่ะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ